มาต่อในช่วงที่2นะครับเรื่องของศึกคนชนคน NFL นะครับเราก็มีผลการแข่งขันในช่วงฤดูกาลปกติครับ regular season มาฝากนะครับเกมระหว่าง Denver Broncos กับ Arizona Cardinals ครับเกมคู่นี้นั้นแข่งขันกันที่สนาม Sport Alternative Field Denver Broncos ก็เจอกับ Cardinals นะครับในควอเตอร์แรกการแข่งขันในคู่นี้เนี่ยเป็น Cardinals ที่ทำได้ดีกว่าครับได้เตะฟิลโกของ Chandler Carasaro นะครับในระยะ33หลาที่ทำให้ทีมนำก่อน 3-0 นะครับหลังจากนั้นทางด้านเดนเวอร์ก็มาแซงได้ครับหลังจากที่เพย์ตันแมนนิ่งคว้าให้กับจูเลียสโทมัสเข้าไปทำทัชดาวน์นะครับก่อนที่คาร์ดินัลจะเตะฟิลโกในระยะ48หลาจากแซนเลอร์คนเดิมนะครับควอเตอร์นี้ก็จบที่ทางเดนเวอร์นำอยู่ที่7-6เท่านั้นนะครับควอเตอร์ที่2ครับเกมก็ยังถือว่าสนุกครับเดนเวอร์ทำแต้มเพิ่มไปอีก2ทัชดาวน์เพย์ตันแมนนิ่งคว้าให้กับดาเมริอุสโทมัสนะครับทำ2ครั้งได้2ทัชดาวน์นะครับในขณะที่คาร์ดินัลก็ทำได้เพียงทัชดาวน์เดียวครับจากอังเดรเอลลิงตันนะครับในควอเตอร์ที่2เดนเวอร์ก็นำที่21-13คะแนนนะครับซึ่งผลปรากฏว่าการแข่งขันในควอเตอร์ที่3ในเกมถือว่าสูสีนะครับเดนเวอร์ทำได้อีก1ฟิลโกในขณะที่คาร์ดินัลส์มาได้อีก1ฟิลโกเช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้จบควอเตอร์ที่3เนี่ยสกอร์ขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเป็น24-20ควอเตอร์สุดท้ายเป็นเดนเวอร์ฝ่ายเดียวครับที่ทำได้อีก1ฟิลโกจากทางแบรนดอนแมคมานัสครับแล้วก็2ทัชดาวน์จากจูเลียสโทมัสครับที่ทำรับบอลมาจากทางแมนนิ่งนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปทำทัชดาวน์ครับสำหรับทางจูวานทอมสันครับจบเกมเดนเวอร์ชนะไปขาดลอยเลยนะครับเมื่อครบทั้ง4ควอเตอร์41-20คะแนนทีเดียวครับเดนเวอร์แมนนิ่งนี่ทำสถิติคว้างบอลทำทัชดาวน์ได้500ครั้งนะครับจากฤดูกาลปกติที่เขาเล่น244เกมครับ For the first time this season John Fox's club puts together two strong halves ไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับสำหรับศึก NFL นะครับ Carolina Panthers ครับก็ชนะ Chicago Bears ไปได้นะครับ31-24คะแนนครับในขณะที่ Tennessee Titans ก็เอาชนะ Cleveland Browns ไปได้31-24คะแนนเช่นเดียวกัน Philadelphia Eagles ครับเอาชนะ St. Louis Rams 34-28คะแนนครับ New York Giants เอาชนะ Atlanta Falcons 30-20คะแนน New Orleans Saints นะครับอาศัยช่วงต่อเวลาชนะ Tampa Bay Buccaneers ครับ37-31คะแนนDallas Cowboys ก็เอาชนะ Houston Texans 20-17คะแนนครับ Buffalo Bills นะครับเอาชนะ Detroit Lions ในเกมเยือนนะครับ17-14คะแนน Indianapolis Colts เอาชนะ Baltimore Ravens ได้20-13คะแนนครับอีกทีมนึงนะครับที่เป็นทีมเยือนและชนะคือ Pittsburgh Steelers นะครับชนะ Jacksonville Jaguars ได้17-9คะแนนครับ San Francisco 49ers นะครับก็เอาชนะ Kansas City Chiefs ไปได้22-17คะแนนครับในขณะที่ซานดิเอโกชาร์เจอร์นี่เอาชนะเกม0เลยนะครับชนะเจท31-0คะแนนนะครับในขณะที่นิวอิงแลนด์แพทริออตส์ครับก็เอาชนะซินซินนาติเบงกอลส์ไปได้43-17คะแนนครับจากอเมริกันฟุตบอลนะคะมาที่พลเทนนิสไชน่าโอเพ่นวันสุดท้ายกันบ้างค่ะโนวัคโยโควิชนะคะก็ชนะโทมัสเบอร์ดิตคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสATP World Tour นะคะ500รายการ China Open ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ80ล้านบาทค่ะที่ปักกิ่งนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยที่5ค่ะโนวัคโยโควิชมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียนะคะก็เพิ่มสถิติที่ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้ค่ะเป็นแมตช์ที่24ติดต่อกันนะคะพร้อมกับคว้าแชมป์สมัยที่5ไปครองค่ะหลังจากที่หวดเอาชนะโทมัสเบอร์ดิตมือ3ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างไม่ยากเย็นค่ะด้วย2เซตรวดนะคะสกอร์6-0แล้วก็6-2ค่ะส่วนในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนะคะมาเรียชาราโปวามือ4ของรายการจากรัสเซียค่ะก็ปลดล็อกคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกได้สำเร็จนะคะหลังหัวชนะเปตราคิตโตวาค่ะมือ3ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไป2-1ด้วยสกอร์6-4 2-6และ6-3ค่ะซึ่งก็ทำให้ชาราโปวานะคะเตรียมขยับจากอันดับที่4มารั้งอันดับที่2ของโลกในการจัดอันดับคะแนนนักเทนนิสสัปดาห์โลกสัปดาห์นี้ค่ะได้แชมป์ทั้งโยโควิชทั้งซาราโปวานะครับทางโยโควิชนี่ก็ชนะแอนดี้มารีได้ในรอบรองชาเลิศนะครับเจ้าของแชมป์เซนเจอร์โนเพนรายการที่แล้วนะครับจากไชน่าโอเพ่นนะครับไปที่ญี่ปุ่นกันต่อเลยนะครับรากูเทนเจแปนโอเพ่นนะครับรายการนี้การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างนักหัวเจ้าถิ่นนะครับเคอินิชิโคริ นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปมาเลเซียโอเพ่นมาแล้วมาด้วยการเป็นแชมป์นะครับเจอกับมิรอสราวนิกนะครับซึ่งเป็นนักขวดที่ผลงานดีในช่วง 2-3 ปีหลังนะครับมีลูกเสิร์ฟที่แข็งแกร่งนะครับ
ที่โตเกียวถือว่าเจ้าถิ่นมือสี่ของรายการอย่างในชิโกริก็ผลงานดีกว่านะครับคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2012ได้ครับใช้เวลา2ชั่วโมง16นาทีนะครับต้องบอกว่าเอาชนะ21เซิร์ฟเอสของทางราอูนิกไปได้นะครับมือ3ของรายการจากแคนาดานั้นเด่นเหลือเกินนะครับในเรื่องของลูกเซิร์ฟแต่ว่านิชิโกรินั้นครบเครื่องกว่าครับชนะไปได้2ต่อ1เซตครับ 7-6 ไทเบรก 7-5 4-6 แล้วก็ 6-4 นะครับก็เป็นแชมป์2รายการติดต่อกันสำหรับนิชิโกริในตอนนี้นะครับขยับจากอันดับที่6ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่5แล้วนะครับในเรสทูรอนดอนครับมี8คนเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปเล่นรายการใหญ่ที่สุดในปีนึงนะครับเรสทูรอนดอน ATP World Tour Final ปีนี้มีมาร์ตินซิลิชนี่เลยครับที่อาจจะถือว่าผิดคาดนะครับเพราะว่าไปคว้าแชมป์ US Open ได้ครับแต่ตอนนี้อันดับตกมาอันดับ6แล้วนะครับโดนนิชิโกรินั้นแซงขึ้นไปนิชิโกรินี่ก็เรียกว่ากำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะมีผลกอล์ฟรายการอันเฟรดจันฮิลลิงส์แชมเปี้ยนชิพวันสุดท้ายมาฝากกันด้วยนะคะโอลิเวอร์วิลสันค่ะชนะมือหนึ่งของโลกนะคะอย่างรอรี่แม็กเอลอยค่ะแล้วก็ครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการอันเฟรดจันฮิลลิงส์นะคะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ชิงเงินรางวัล5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ160ล้านบาทที่สกอตแลนด์ค่ะวิลสันโปรจากอังกฤษนะคะซึ่งรั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยววันที่3ค่ะก็ปลดล็อกคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์เป็นรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จนะคะหลังจากที่ออกรอบทำเพิ่ม2อันเดอร์พาค่ะสะสมสกอร์รวม17อันเดอร์พานะคะโดยชนะอันดับ2ร่วมอย่างทอมมี่ฟลิตวูดค่ะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติค่ะริชชี่แรมซีจากสกอตแลนด์นะคะรวมทั้งลอรี่แม็กอินลอยมือหนึ่งของโลกชาวไอริชเพียงสโตกเดียวค่ะในด้านความหวังหนึ่งเดียวของไทยนะคะอย่างธงชัยใจดีค่ะรอบสุดท้ายก็ทำ2อันเดอร์พาแล้วก็สะสมสกอร์ได้8อันเดอร์พาจบอันดับ32ร่วมค่ะกอล์ฟที่มีรายการหนึ่งนะครับก็คือ Ranchwood LPGA Classic นะครับซึ่งวันสุดท้ายสเตซี่ลูอิสนะครับโปรสาวมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันก็พลาดตีเกินไป2โอเวอร์พานะครับทำให้ชวดแชมป์การแข่งขันกอล์ฟรายการนี้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับรายการที่มีรางวัลรวมอยู่ที่ 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทนะครับที่ปักกิ่งประเทศจีนนะครับสเตซี่ลูอิสเป็นผู้นำตลอดเลยนะครับใน3วันแรกแต่ว่าวันสุดท้ายนะครับผลงานตกลงมาเรื่อยๆนะครับตีเกินไป2โอเวอร์จนทำให้สกอร์รวมเนี่ยมีแค่11อันเดอร์พาเท่านั้นนะครับหล่นลงมาจากการแข่งขันนะครับมาอยู่อันดับที่6ร่วมเลยนะครับแล้วก็แพ้แชมป์อย่างลีมีรัมนะครับคู่แข่งจากเกาหลีใต้ไป4สโตรกแล้วครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยอย่างพรณรงค์เพชรล้ำนะครับทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยการจบการแข่งขันในอันดับที่8ร่วมเท่านั้นนะครับด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พาออกรอบสุดท้ายนั้นเก็บเพิ่มได้ถึง5อันเดอร์นะครับแต่ว่าวันแรกๆนะฟอร์มไม่ดีครับทำให้ไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์ครับมาต่อกันที่ผลสนุกเกอร์รายการบัลแกเรียโอเพ่นวันสุดท้ายบ้างนะคะชอนเมอร์ฟี่ค่ะก็ชนะมาร์ตินกรูซแล้วก็คว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์ลำดับที่3ของปีค่ะรายการบัลแกเรียโอเพ่นที่ยูนิเวอร์ซีดานะคะฮอลล์ในเมืองโซเฟียสาธารณรัฐบัลแกเรียค่ะชอนเมอร์ฟี่มือ28ของรายการนะคะจากอังกฤษค่ะก็สามารถคว้าแชมป์สมัยแรกไปครองได้สำเร็จนะคะหลังซอยคิวเอาชนะมาร์ตินกรูซค่ะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ64ของรายการไปอย่างไม่ยากเย็นนะคะด้วยสกอร์4-2เฟรมค่ะในเรื่องของ F1 ก็เหมือนเป็นการช่วงชิงกันของ2เพื่อนร่วมทีมนะครับคือ Mercedes GP นะครับสำหรับการแข่งขัน Japanese Grand Prix นะครับในรอบเมนเรสนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับที่มีฝนตกลงมานะครับเนื่องจากว่ารอบควอลิฟายเนี่ยก็มีฝนตกลงมาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยที่2คนที่แข่งกันนะครับก็คือลุยส์แฮมิลตันแล้วก็นิโก้ รอสเบิร์กนะครับเพื่อนร่วมทีม Mercedes GP นะครับก็การแข่งขันเริ่มต้นด้วยเซฟตี้คาร์นะครับต้องนำรถนำขบวนนะครับออกสตาร์ทจากกริดนะครับการแข่งขันแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำเลยครับสำหรับแทร็กการแข่งขันแล้วครับฝนตกลงมาหนักมากนะครับผ่านไปเพียงแค่3รอบนักแข่งทุกคนต้องกลับเข้าพิทเนื่องจากว่าฝนเทลงมาอีกครั้งครับก่อนที่จะกลับมาแข่งกันใหม่แต่ว่ารถของเฟรนโดวอลลองโซจากเฟอร์รารี่เนี่ยเครื่องยนต์เกิดดับครับทำให้ต้องออกจากการแข่งขันไปนะครับผ่านไป10รอบครับรอสเบิร์กที่ออกสตาร์ทจากโพซิชันก็ยังยึดตำแหน่งจากฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับจนมาถึงในรอบที่29แฮมิลตันนั้นจัดการปาดหน้าแล้วก็จังหวะเข้าโค้งที่ยอดเยี่ยมของเขานะครับแซงหน้าเพื่อนร่วมทีมอย่างรอสเบิร์กได้สำเร็จนะครับก่อนที่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับการแข่งขันต้องหยุดไว้นะครับ
เพียง44จาก53รอบหลังจากที่จูสเบียงคี้นักแข่งของทีมมารัสเซียนะครับประสบอุบัติเหตุบริเวณโค้ง15นะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือว่า FIA จะออกแถลงการภายหลังว่าเบียงคี้จำเป็นต้องผ่าตัดสมองโดยด่วนนะครับหลังจากที่ได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองอย่างรุนแรงซึ่งล่าสุดอาการของเบียงคี้ได้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจสำหรับวงการ F1 นะครับแต่ว่าก็ยังดีที่ตอนนี้อาการของเบียงคี้นั้นดีขึ้นมาแล้วนะครับส่งผลให้แฮมิลตันเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสนามที่3ด้วยต่อกันนะครับจอจากอิตาลีแล้วก็สิงคโปร์นะครับทำเวลา1ชั่วโมง51นาที 43.021 วินาทีครับอันดับ2เป็นรอสเบิร์กที่ตามหลัง 9.180 วินาทีและเวเชลคว้ามาเป็นอันดับที่3นะครับแฮมิลตันตอนนี้ก็ทำคะแนนขยับหนีรอสเบิร์กเป็น10คะแนนนะครับรายการต่อไปนี่ก็จะแข่งขันกันที่รัสเซียครับก็สามารถติดตามชมแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้ต่อจาก True Visions นะครับใช่ค่ะพูดถึงเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักมากจริงๆค่ะก่อนการแข่งขันครับถนนลื่นมากเลยนะคะแล้วก็ยากมากใช่ขับยากมากเลยทีเดียวข้ามมาที่บ้านเราบ้างดีกว่าค่ะมีผลซุปเปอร์ GT นะคะรายการบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซุปเปอร์ GT Race รอบเมนเรสมาฝากกันด้วยค่ะการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะคะซูเปอร์ GT รายการบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซูเปอร์ GT Race ค่ะณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการชิงชัยรอบเมนเรสค่ะในการแข่งขันรุ่น GT 500นะคะก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นคาซูกินาคาจิมะค่ะอดีตนักขับรถสุดหนึ่งชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เจมส์รอสซิเตอร์ค่ะสังกัดเล็กซัสทีมปิโตนัสทอมนะคะอันดับ2ก็ได้แก่ไมเคิลครุมแล้วก็ไดกิซาซากิจากทีมคอนโดเรซซิ่งค่ะขณะที่ฮิโรโนบุยาสุดะนะคะแล้วก็เจ้าเปาโลลิมาเดอโอลิเวราค่ะของทีมอิมพับก็คว้าอันดับที่3ไปค่ะมีรุ่น GT 300นะคะวุฒิกรอินทรภูวศักดิ์ค่ะยอดนักขับไทยนะคะแล้วก็คู่หูอเล็กซ์ขายอิมเพราทอรี่นะคะชาวสวิสจากทีม iMobile AS ค่ะก็ทำผลงานได้ดีในช่วงแรกนะคะออกจากโพซิชันนะคะตำแหน่งผู้นำได้ถึง48รอบสนามค่ะทว่ากลับปัญหาทางด้านเทคนิคนะคะต้องนำรถเข้าพิทแก้ไขค่ะก่อนที่จะออกมาจบเรสในอันดับที่7ค่ะแชมป์รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นคาซูกิฮิโนชิแล้วก็ลูคัสออโดเนสสังกัด NDDP Racing ค่ะอันดับ2ยอร์จมุลเลอร์นะคะแล้วก็ไซจิอาระจาก BMW ค่ะก็สปอร์ตโทฟีทีมสตัดดีนะคะอันดับที่3เป็นโนบุเทรุทานิกุชิค่ะแล้วก็ทัตสุยะคาตาโอกะค่ะสังกัดกูสมายเรซซิ่งแอนด์ทีม UKYO ค่ะในศึกซูเปอร์ GT 2014นี้นะคะก็จะกลับไปแข่งขันสนามสุดท้ายของปีที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนค่ะแล้วก็จะกลับมาแข่งขันกันที่ประเทศไทยอีกครั้งในซีซั่นหน้าค่ะจะเป็นสุดยอดสนามแข่งรถที่ดีที่สุดของบ้านเราในชั่วโมงนี้แหละครับใช่สวยงามมากด้วยนะคะต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้งหนึ่งครับหมดโรงแรมรอบๆนี่เต็มแทบหมดนะฮะยอดจองแสดงว่าแถวนั้นนี่เศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับค่ะไปต่อกันที่เรื่องของรายการกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport นะครับใน True Sport Today ครับเริ่มที่เรื่องของศึกคนชนคน NFL นะครับวอชิงตันกับซีแอตเทิลครับช่วง 7:30 นครับ True Sport HD และ True Sport 3คุณผู้ชมคะนอกจากคุณผู้ชมจะสามารถรับชมรายการ Sport Today สดได้ตอนนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งค่ะที่จะสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการกีฬานะคะก็เข้าไปเลยค่ะที่ Facebook นะคะแล้วก็เซิร์ช SP Today ค่ะหลากหลายเรื่องราวในวงการกีฬาที่นำมาฝากกันประจำค่ะครับผมปิดท้ายที่เรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนอกจากฝีเท้าดีแล้วเรื่องของความเป็นซุปเปอร์สตาร์นี่ยังเต็มตัวนะครับดูว่าถ้าเกิดว่าหน้าผมพร้อมแล้วจะเป็นยังไงสำหรับโรนัลโดต้องไปดูกันค่ะครับผมวันนี้เวลาหมดนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามรับชมนะครับติดตามข่าวกีฬาต่างๆในรายการ Sport Today ได้ใหม่นะครับในช่วงเวลา 19:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ